ชั้นไหนคะตอนนั้นคุณลุงค่ะจบสมัยก่อนครับเรียนป.4 ปีจบป.4 แล้วเข้าม .1 ไปเข้าม .1 อ๋อเข้าม .1 ที่สมเด็จเจ้าพระยาเหรอโรงเรียนโรงเรียนแปลกไหมฮะคนหนึ่งเราเคยได้ยินว่าเขาจบจากโรงเรียนสวนค่ะอย่างเช่นป๋าเนี่ยจบจากสวนกุหลาบใช่ค่ะบางคนบางท่านก็บอกจบจากโรงเรียนวัดเช่นวัดเทพสุรินทร์วัดบพิตรสุโขทัยใช่ค่ะผมแปลกกว่าครับค่ะไม่ใช่ผมมาไปเที่ยวผู้ใหญ่นะเที่ยวไม่ติดนะผมน้อยนิดเนี่ยผมจบจากโรงเรียนบ้านใช่ไหมโรงเรียนบ้านตั้งแต่เจ้าพระยาจบจากโรงเรียนบ้านฮะแล้วผมเลยได้ที่1ทุกปีตั้งแต่ม.1ถึงม.6เวลาเด็กๆเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยบางทีผมบอกไอ้หนูถ้าใครเรียนเก่งบอกลงมารับรางวัลนะตอนที่ลงเป็นนักเรียนมัธยมใครเรียนเก่งบอกลงบอกสิเขาก็มาเล่าอยู่ไม่ในบางคนเนี่ยบางคนก็ไม่เล่าหรอกบอกว่าลุงโรงเรียนไม่เก่งละลุงสอบได้ที่หนึ่งทุกปีม.1 ถึง ม.6ไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยเพื่อให้เด็กแกมีกำลังใจว่าถ้าแกขยันเนี่ยแกสามารถทำอย่างเราได้แล้วคุณลุงแล้วไม่ใช่เท่านั้นผมไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะทำงานด้วยทำงานด้วยทำอะไรคะพอจะจบป.4วันหนึ่งคุณแม่ก็บอกผมตอนนั้นยังอยู่บ้านคุณนายอยู่ไหมคะใช่ยังอยู่บ้านคุณนายบอกไอ้หนูแม่จะลาออกนะผมก็กลัวสิเพราะคุณแม่ผมจนทั้งเงินจนทั้งความรู้นะครับคุณแม่ผมไม่มีเงินติดตัวคุณแม่ผมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่แม่เป็นคนขยันแม่เป็นคนประหยัดแม่เป็นคนซื่อสัตย์แม่เป็นคนเอางานเอาการแม่เป็นนักสู้ผมยังไม่เคยเห็นแม่ผมร้องไห้เลยทั้งที่บางครั้งต้องเผชิญกับปัญหาหนักเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจออกจากบ้านคุณนายล่ะคะผมก็ไม่รู้มั้งคุณแม่คงเห็นว่าผมนักบัญจะโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันจะมีปมด้อยเพราะว่าสังคมบางแห่งแล้วเขารังเกียจเราว่าเราเป็นคนชั้นคนใช้คนรับใช้ในบ้านแล้วผมเป็นลูกคนรับใช้ด้วยแม่อาจจะเป็นอย่างนี้นะแต่คุณหลวงคุณนายไม่นะเพราะนั้นไม่มีคำว่าอำมาตย์หรือไพร่นะมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วผมออกมาเถียงได้เลยที่จริงคุณหลวงน่าจะเป็นอำมาตย์ใช่ไหมคุณนายจะน่าจะเป็นอำมาตย์ด้วยผมน่าจะเป็นไพร่ก็ไม่ใช่แล้วต่อมาผมมามีตำแหน่งใหญ่โตจะโดยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้รู้ถึงว่าผมเป็นอำมาตย์นะแล้วพนักงานที่ผมดูแลอยู่ 50,000 กว่าคนเป็นไพร่นั้นก็ไม่ใช่นั้นแต่แม่คงคิดนะแล้วแม่ก็ลาออกแม่บอกผมว่าไงรู้ไหมไอ้หนูหมาเมืองไทยยังไม่อดตายเลยอ๋อเหรอคะพูดคำนี้เลยเหรอพูดคำนี้เลยงั้นใครก็ตามที่ไปที่เราเรียกว่าสวนสัตว์เลี้ยงที่เมืองการเนี่ยไปแล้วออกมาผมบอกนั่นแหละครับเขาจะตายไม่ใช่เพราะว่าเขาอดนะครับเขาเป็นหมาจรจัดไม่มีหมาจรจัดที่ไหนในประเทศไทยที่อดตายบอกผมมาที่จังหวัดไหนมีบ้างถ้าขยันสักอย่างคือแม่พูดเป็นในๆว่าไอ้หนูถ้าขยันสักอย่างไม่อดตายคุณหมามันยังไม่อดตายดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วคนไปอดตายได้ไงคุณแม่ก็สนับสนุนเรื่องให้เรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับใช่สนับสนุนให้เรียนอยู่แล้วแต่ผมเป็นห่วงว่าเออแล้วผมจะเอาอะไรกินแล้วผมจะเอาอะไรเรียนนะถึงแม้ว่าผมเองจะประหยัดก็ตามผมไม่ตอนเป็นนักเรียนชั้นประถมอะไรเนี่ยผมไม่เคยต้องซื้อสมุดนะคุณตาผมเนี่ยเป็นบุรุษไปรษณีย์เขาใช้กระดาษห่อกระดาษที่ห่อซองจดหมายแล้วกระดาษสีน้ำตาลน่ะอ๋อค่ะค่ะยับบ้างนะผมว่าเอามือมารีดรีดแล้วผมก็เอาได้มาเย็บสมัยก่อนเขาใช้กระดาษชนวนค่ะพอจากกระดาษชนวนเขาใช้สมุดสมุดค่ะผมก็ใช้วิธีทำสมุดของผมเองไม่เคยต้องซื้อสมุดกับเขาไม่เคยต้องซื้อแล้วสมุดของจำลองสีเมืองนี่เป็นสีน้ำตาลตลอดใช่ไหมคะใช่ใช่เย็บเล่มเองด้วยเหรอคะฮะแล้วครูผมถึงไม่อยากจะคุยให้ฟังนะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมอวดตัวอวดตนเก่งอย่างนี้เก่งนี้ไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ชมครับถ้าใครทำก็เหมือนกับผมอ่ะผมไม่ได้เก่งกว่าใครทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยบางทีก็ด้วยความจำเป็นค่ะแล้วเราถึงได้ทำแอบรู้มาว่าเคยโดนครูตีเรื่องรองเท้าสมัยก่อนนี้โรงเรียนมีชื่อเนี่ยอย่างบ้านสมเด็จเจ้าพระยามันจะบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขาต้องเขากำหนดไว้เลยนะครับถ้าไม่ใส่รองเท้าหุ้มส้นต้องถูกตีจริงๆครับห้ามใส่รองเท้าแตะหรือเท้าเปล่าไปโรงเรียนไม่ได้ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นจะเป็นรองเท้าผ
ผ้าใบก็ได้รองเท้าหนังก็ได้บางวันเนี่ยเราไม่มีตังค์อ่ะแต่เราต้องไปโรงเรียนเพราะเราอยากได้ความรู้ไปครูก็ตีแต่แปลครับคุณแอนไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเอ๊ะทำไมผมทำใจได้ผมไม่โกรธครูนะฮะจริงๆผมถือว่าครูทำตามหน้าที่แล้วเราอยากเข้าโรงเรียนดีๆเขามีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วเราทำตามเขาไม่ได้ก็ให้ครูตีไปแต่วันแรกผมยังจำได้วันแรกผมฉลาดรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องถูกตีเพราะพรุ่งนี้ไม่รองเท้าไม่มีผมใส่กางเกงหลายๆชั้นจะได้ตีแล้วไม่เจ็บตีแล้วไม่เจ็บพอตีวันแรกครูรู้เลยว่าไอ้เสียงแปะๆที่ไม้ไปโดนก้นเธอน่ะเธอใส่รองเท้าไม่ใช่ขอไปเธอใส่กางเกงมาหลายชั้นวันต่อไปครูลดมาที่น่องนี่หมดท่าแล้วต้องลายเลยแล้วก็มีเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องจริงนะที่ผมพูดนี่คล้ายๆว่าแหมมาผูกมันเป็นนิยายให้คนเขาสนใจไม่ใช่นะครับผมดีใจว่าครูที่ตีผมเนี่ยท่านไม่ใช่ครูธรรมดานะครับท่านเป็นครูใหญ่นะครับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วต่อมาตอนหลังเนี่ยท่านเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการเป็นถึงปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านอาจารย์จรูญวงศายันหลายปีมาแล้วบุตรสาวท่านยังมาช่วยผมเมื่อคุณรักเลยให้ผมและคุณรักเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอาจารย์เคยตีสน่องลายเลยอาจารย์จำไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ผูกใจเจ็บเนี่ยก็ตีตามระเบียบใช่ไหมจนมาจำได้ไงใครไม่ใส่รองเท้าครูก็ตีทุกคนแล้วครูมานั่งจำเธอได้ไงตอนหลังนะครับพอตอนหลังนี่ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วมีชื่อมีเสียงเนี่ยนะฮะเขาเชิญให้ไปพูดบางที่อาจารย์จะโดนไปนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะท่านเกษียณแล้วนะท่านใส่เสื้อมาห้อมไปให้กำลังใจลูกศิษย์แล้วคุณลุงโดนตีบ่อยแค่ไหนเขากว่าจะมีรองเท้าใส่ไม่บ่อยนั่งบ่อยนั่งเราก็แย่สิใช่ไหมนั่นสิคะก็สุดท้ายมีรองเท้าหนังคู่แรกในชีวิตเหรอคะจำไม่ได้ว่าเป็นหนังหรือผ้าใบเดี๋ยวโวยซะหน่อยค่ะโวยเพราะอะไรค่ะรองเท้าผ้าใบเดี๋ยวนี้เอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบผู้คนใช้จะใช้ไปแล้วพื้นหลุดสวยจริงนะเขาต้องการจะขายได้มากๆสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหทนยังเลยคุณลุงขาเพราะว่าคุณลุงใส่ทำงานหนักหรือเปล่าคะคือผ้าใบเขาอาจจะให้เด็กๆใส่วิ่งเล่นธรรมดาแต่ของคุณลุงคงจะใช้งานหนักพื้นเลยหลุดง่ายเปล่าคะไม่ใช่ของผมไม่หลุดนะสมัยก่อนนี้พื้นไม่หลุดผมนึกเทียมที่พื้นหลุดคือสมัยนี้ทำซะสวยเลยแต่พื้นมันหลุดไม่ทนหลุดง่ายจะได้ซื้อเข้าใหม่สู้รองเท้ายางรถยนต์ของคุณลุงไม่ได้นะนี่เรียกรองเท้านิรันดร์การรอพชรอพชเห็นบอกเป็นพรีเซนเตอร์ให้รพช.ด้วยเหรอคะจะเรียกงั้นก็ได้เรียกเป็นนายแบกก็ได้ผมจำได้นะตอนที่เขาไปออกร้านใหม่ๆนะครับที่งานกาชาดสวนน้ำพรต้องการจะประชาสัมพันธ์สินค้าที่สำนักงานรพช.หรือเทียบเท่ากรมรพช.เนี่ยไปชักชวนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในชนบทคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยให้ทำรองเท้านี้ขึ้นมาจะได้ขายดีเขาก็ส่งช่างมาถ่ายหน้าผมถ่ายเท้าถ่ายหน้าแล้วไปแปะไว้ที่ร้านงานการชาติที่สวนขายดีไหมคะแล้วไม่ใช่ทำกับผมคนเดียวทำกับคนอื่นที่คนอื่นเขารู้จักบ้างขายดีครับเราเรียกว่าขายเป็นเทน้ำเทท่าโอ้แล้วคะใครไปวันหลังๆรองเท้าหมดจ่ายเงินก่อนนะจองจ่ายเงินก่อนแล้วก็หลังจากงาน7วันไปรับที่สำนักงานรปช.ถึงขนาดนั้นครับเมื่อสักครู่ตอนที่เราพักเบรกกันพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐบอกว่าเนี่ยรีบขับรถมาเลยเห็นคุณลุงมาออกรายการเอาพวงมาลัยมาไหว้คุณลุงนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของคุณลุงน่าชื่นใจนะคะแอนเห็นแล้วแอนก็รู้สึกมีพี่ๆน้องพันธมิตรก็มาด้วยบอกว่าโอ้โหวันนี้มันเกิดคุณลุงต้องมาให้เพราะรายการคุณ เอางี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดที่ได้ทำงานร่วมกับคุณลุงไม่ว่าจะยาวนานหรือว่าระยะเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณลุงจำลองนะคะเราลองไปฟังกันดูค่ะที่ประทับใจในการอยู่ร่วมกันก็คือว่าพี่รองก็จะเป็นผู้ที่ประสานให้พวกเราเนี่ยปรึกษาหรือกันบนพื้นฐานความเข้าใจและเวลาเกิดวิกฤตในทุกครั้ง